ภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้สร้างทีมงานพระอาจารย์รุ่นใหม่ๆขึ้นมาแบ่งเบาและดูแลงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแทนตัวท่านแล้วท่านมหาเสนาบดีซึ่งในขณะนั้นอายุของท่านเริ่มมากขึ้นแล้วก็เลยมีเวลาให้กับภารกิจที่ตัวท่านรักและอยากจะทำมากที่สุด นั่นก็คือการนั่งสมาธิและการเขียนตำราประรารทางพระพุทธศาสนานั่นเองโดยตัวท่านจะศึกษาคนา้นคว้าธรรมะภาคปร,ริยัตตต่างๆจากคำพีโบราณในพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอแล้วเมื่อท่านมหาเสนาบดีศึกษาธรรมะจากพระคำพีแล้วเกิดการติดขัด หรือเกิดข้อสงสัยตรงจุดไหนตัวท่านก็นจะใช้วิธีนั่งสมาธิพร้อมกับน,น้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งลงไปในกลางองค์พระธรรมกายที่ตัวท่านเข้าถึงเพื่อค้นหาคำตอบดังกลา่าวด้วยตัวของท่านเองซึ่งท่านมาาศสนาบดีในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยจะมีความสุขกับการค้นหาคำตอบจากการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้ แบบนี้เป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพระาะเมื่อใดก็ตามที่ตัวท่านได้หยุดใจนิ่งๆลงไปในกลางองค์พระธรรมกายความรู้แจ้งจะเกิดจากการเห็นแจ้งในกลางองค์พระธรรมกายจะเป็นความรู้ที่มาพร้อมกับความสุขและความบริสุทธิ์อย่างไม่มีประมาณแบบที่ตัวท่านไม่เคยพบหรือเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนจะไปทลายความสงสัยต่งางๆ ให้หมดไปจากใจของท่านอย่างสิ้นเชิงเมอเปเช่นนี้จึงทําให้ท่านมหาเสนาบดีร,รู้สึกมีความสุขและเป็นสุขใจในทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิื่อค้นธรรมะภายในแต่ถ้ามหาเสนาบดีพบเจอกับหัวข้อธรรมะที่มีความละเอียดลึกซึ้งและยากเกินกว่าที่ตัวท่านจะสามารถก้อนคว้าได้ด้ยวยตัวท่านเองแล้ว ทันมหาเสนาบดีก็จะนำหัวข้อธรรมะดังกล่าวไปสอบถามกับพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระเพื่อขายความกระจายในหัวข้อธรรมเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอแล้วได้เหตุดังที่ได้กล่าวไปแล้วนี่เองจึงทำให้ทานมหาเสนาบดีกลายเป็นพระเถระผู้เป็นปหูสุดที่มีความแตกฉาและทะลุปรุโปร่ปงในธรรมะ อย่างสุดๆองค์หนึ่งในยุคสมัยนั้นโ<า>ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมาท่านมหาเสนาบดีของเราแต่ีโอกาเข้าไปนั่งธรรมะและศึกษาวิชาธรรมกายที่ละเอียดลึกซึ่งกับพระเถรละผู้สืบทอดวิชาจางตลอดต่อเนื่องแล้วธรรมะภายหนังธรรมาเสนาบดีก็ยิ่งทวีความก้าวหน้าและมีความละเอียดลุ่มลึก มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมแบบมากๆเลยและวจากท่านมหาเสนาบดีจใจความสำคัญกับการนั่งธรรมะและการเขียนตำราตำราทางพระพุทธศาสนาในช่วงบั้นปลายของชีวิตแล้วท่มหาเสนาบดียังชอบที่จะเดินทางออกไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจให้ธรรมะและตอกย้ำเป้าหมายดมการในการบวชสร้างบารมี เการทีมงานพระภิกษทุที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะที่ประจำอยู่ตามวัดสาขาต่างๆทงั้งภายในและภายนอกแว้นอีกด้วยเมื่อมาถึงจุดนี้เหล่าลูกนักเรียนอุบบาลทุกคนจะเห็นว่าท่านมหาเสนนาบดีของเราได้ใช้วันเวลาที่มีค่าของท่านไปกับการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังเดิชีวิตเป็นเดิมพันเสมอมา อีกทั้งตัวท่านยังเป็นต้นบนต้นแบบและเป็นที่พึ่งให้กับศิทยานุสิ์ทั้งพระวิสุทธิสําเน,นรมรวมถึงมหาชนผู้มีบุญในยุคนั้นเรื่อยมาเรียกได้ว่าทุกอนุวินาทีท่านมหาเสนนาบดีนั้นตัวท่านไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยหายใจทิ้งไปฟีฟีเลยเพราะตัวท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาและโลกในยุคนั้น เอาไว้อย่างมากมายดังนั้นเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตต่มาเสนาบดีผู้เปรียบประดุดขนพลกล้าแห่งกองทัพธรรมจึงไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือวันเกรงแต่มรณะภัยเพราะภายในใจท่านมีแต่ความบ่องใสสว่างสวัยอันเกิดจากผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทธรรมาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจออกบวชอยู่ในเพศสมณนะบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจเผยแผ่งงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางได้ผ่านการเทศสอนและผ่านตำรับตำราที่ตัวท่านได้รวบรวมและเรียบเรียงเขียนขึ้นมาเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผน่งบุญที่ตัวท่านได้ออกบวชและได้ศึกษาวิชาธรรมกาย กับพระมหาเถระและพระเถระผู้สืบทอดวิชาซึ่งเป็นบุญที่ตัวท่านเปืมอิพิติละภาภูมิใจที่สุดเลยทีเดียว<า>และในทันทีที่ลมหายใจที่เป็นใบประการสั่งสมบุญสร้างวัฎวิหมดลงใน,นช่วงเวลานั้นใจของท่านก็ได้จรดนิ่งอยู่ในกลางวัะธรรมกายภายในที่สว่างสวยอย่างไม่มีประมาณซึ่งกระส่งผลทำให้ท่ามาศาบดีเดินทางออกจากกายหยาบ เป็นร่างที่ท่านอาศัยใช้ในการสร้างบารมีได้อย่างสมภาคภูมิของนักรบกล้าแห่งกองทัพรำอย่างจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้ละสังขารลงไปแล้วทวท่านซึ่งในขณะนั้นเป็นกายละเอียด mm hmm. ก็ได้มองเห็นะบวนกอเหล่าบดีวาและกระบวนเทวรที่สุสดแสนอลังการมารอต้อนรับัวท่านการเป็นจํานวนมากเลย oh. เมื่อท่านได้เห็นเช่นนั้น ัวท่านจึงรู้สึกชุ่มชื่นและปลื้มปีติใจเป็นอย่างมากจากนั้นตัวท่านก็ได้เดินแบบเลยลอยไปสู่เทวรถลาที่ใหญ่และสวยที่สุดซึ่งเป็นลาประธานเอกที่อยู่ตรงกลางของกระบวนเหล่าเทวรถทั้งหมดใน,นทันท<า>ีและการที่ท่านเหตุตทมหาเสนาบดีจะเดินทานกราบสูตรที่ะยวิมางท่านในเทวโลกนั้นตัวท่านก็ได้เคลื่อนเทวรถที่สุดแสนอลังกางท่านไปเวียนประทักษิณ รอบละมหาเจดีย์ใหญ่ของวัดใหม่ไปทำการสกราระบูชาเป็นจำนวนทั้งหมดสามรอบ mm hmm. ในระหว่างที่กระบวนเทวรัตนกำลังเวียนป็นทักถิ่นรอบลำมหาเจดีย์ใหญ่อยู่นั้นพาเป็นการสังสมมุนสร้างบรมีที่ตั้นเทพบุตรมหาเสนาบดี mm hmm. และตั้งใจทุ่มเทกระทำเอาไว้อย่างเอาชีวิตปเป็นเดิมพัน mm hmm. ก็ได้มาปรกวกฏใายตัวท่านเห็นแบบฉากต่อฉากช็ดต่อชอดแบบนันสต็อปกันเลยทีเดียว เมื่อท่านเทพบุตรมหาเสนนาบดีได้เห็นภาพการสังสมบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทุ่มเทสังสมไว้เช่นนั้นแล้วท่านก็รู้สึกปลื้มปิติอิ่มเอิบและเบิกบานใจอย่างไม่มีประมาณอย่างสุดๆแล้วท่านเทพบุตรมหาเสนนาบดีก็ได้เคลื่อนขบวนเทวรถที่สุดแสนอลังการด้านกลับสว่ดุสิติบุรีวงบนพิเศษบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างามสมกับเป็นนักรบกล้า แห่งกองทัพธรรมภาย<า>หลังที่ท่านเทพบุตรมหาเสนาบดีได้เดินทางกลับไปเซรดดุสิบรีวงบมร,เรบมเสกบรมบุริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรดาศิษยานุสิทธิ์ต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดงานส่งร,ร่างนักรบกล้างกองทัพธรรมอย่างสมเกียตและสมภาคภูมิอย่างสุดๆแต่ใน,นงานนั้นกลากได้มีคณะพระภิกษุสองจากทั่วทุกสารทิศและมหาชนผู้มีบุญ ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปเครือหาบดีไฮโซหรือก่เวรยการชั้นใหญ่พอรวมไปถึงพระราชาผู้ปกครองแคว้นและพระราชาจากต่างแคว้นเป็นต้นเดี oh. ๋ยทางพวร่วมงานในกราบกันอย่างล้นหลามกันเป็นจานวนมาและนับจากนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่ธรรมาเสนนาบดีพู้เปรียบประดุดขุนพลกลางของทัพธรรมได้สถาปนาและได้ทุ่มเททำมาตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นศาสนาสถานหรือศาสนาบุคคลต่างๆ,างๆงรวมไปถึงศาสนาธรรมเช่นตํรรับํรราทางพุทธศาสนาที่ตัวท่านได้ตุ่มเทศ,ศรรึกษาค้นคว้าและอรวบรวมเรียบเรียงเอาไว้เป็นต้นก็ได้กลายเป็นแม่บทและมรดกชิ้นสําคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนาวิชาธรรมการในยุคสมัยนั้นในเพียงแค่นี้เกียรติประวัติอันงดงามและดีงามของท่านหมหา,าเสนาบดี ได้ถูกจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ายเป็นต้นบุญตำแบบในการสร้างบารมีควบคู่ไปกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในยุคนั้นสืบไปอีกด้วยจากเรื่องเคสตดี้ของท่านมหาเสนาบดีอยอดขุนพลนักรบกล้แห่งกองทัพตมในพุทธนนท์ิี่ผ่านมาที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าชีวิต่ประเสริฐที่สุดก็คือ ชีวิตที่ได้เกิดมาสร้างบารมีที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะทุกๆชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสากลทั้งสิน้นอีกทั้งบนนี่แหละที่เป็นบ่อเกิดและเป็นเบื้องหลังของความสุขความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงสมดังพุทธพจน์ที่วา่าสุขขอปุญญาสาจุจโยการสั่งสมบุญนําสุขมาให้ฉันั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ เรื่องกฎแห่งกรรมงเปมนคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเพื่อที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทอีกทั้งเราจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีและก็ระพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส หรือรรทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นถิทา,ากรทาราทรมได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในเส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเหมือนอย่างเช่นท่านหมาเสนาบดีผู้เป็นที่รักจริงของพวกเรานั่นเองสำหรับเรื่องราวเคสดิง้งท่านหมาเสนาบดีญาติคนพนักรบกลางของทับตานในพุทธันดรที่ผ่านมา ก็คงจะต้องจบลงพอสังเขปจะเพียงเท่านี้อเอวังก็มีด้วยประการเท่านี้